สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเราก็จะมาทำ10 Fact About Me นั่นเองซึ่งตอนนี้ก็เราอยู่ฝรั่งเศสมาได้ครบ1เดือนแล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาทำคลิปสักทีเพราะว่าเหมือนแบบทุกอย่างมันยังไม่ลงตัวซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ลงตัวแต่ว่าเราเหงานะคะก็คืออยู่ที่เนี่ยแบบมีฟรีไทม์ค่อนข้างเยอะแล้วไม่มีอะไรทำคือเพื่อนก็แบบเรียนกันเราก็เลยคิดว่าจะแบบตัดต่อคลิปเรามันก็เป็นอะไรที่สุดดีก็คิดได้นะคะเราก็จะมาแนะนำตัวเองนะคะสิแฟกับว่ามีแล้วก็เขียนไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยข้อแรกนะคะเราชื่อพอดีนะคะชื่อจริงก็ชื่อพอดีเหมือนกันซึ่งพอมาเนี่ยทุกคนก็จะแบบพอดีแต่ว่าคือมันก็คือภาษาไทยอะเราก็ไม่อยากจะเปลี่ยนใช่ไหมเพื่อนบางคนก็แบบเออดีแล้วคือไม่คือเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ภาษาฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นก็เลยชื่อพอดีอยู่นี่ทุกคนก็เรียกว่าพอดีนะคะข้อ2อายุ16 เพราะว่าในนี้เขียนไว้15เพราะว่าแบบตั้งใจทำตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอน15นะตอนนี้ก็16แล้วก็อยู่สิงฝรั่งเศสเพิ่งย้ายมาเมื่อเดือนมกราแฟกต์ที่3ตอนที่เราอยู่ที่ฝรั่งเศสนะทุกคนก็คือแต่ว่าทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าตอนแรกเราไม่ได้จะมาฝรั่งเศสคือตอนแรกเราจะมาจีนแล้วทีนี้จีนมันไม่เปิดประเทศเขาก็เลยให้เปลี่ยนแล้วเราก็เลือกฝรั่งเศส4เราเป็นคนที่พูดได้5ภาษา1ภาษาไทย2ภาษาอังกฤษ3ภาษาจีนกลาง4ฝรั่งเศสแล้ว5กวางตุ้งนั่นเองฝั่งที่5นะคะเรามาฝรั่งเศสกับ AFS นะคะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อก็เป็นโครงการแลกเปลี่ยนที่น่าจะเก่าแก่ที่สุดในไทยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเราเลือกมากับโครงการนี้นะคะข้อ6เราเป็นคนที่ชอบดิสนีย์มากๆโดยเฉพาะดิสนีย์พรินเซสนะคะแล้วก็ชอบจัสมินมากๆเดี๋ยวจะโชว์รูปให้ดูอันนี้คือที่สะสมที่กรุงเทพนะแต่ว่ามานี่ไม่ได้แบกมาแค่น้องเบลตัวนี้เพราะว่าทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเบลแบบออริจินอลคือฝรั่งเศสก็เลยพกมาด้วยตัวนึงหนักอยู่นะว่าไปก็ตอนนี้เจอในการเรียนที่นี่แฟกต์ที่7เราเป็นคนเล่นกีฬาเยอะมากนะตอนอยู่ที่ไทยเราเล่นแบบแบดมินตันกอล์ฟวอลเลย์เทนนิสเรือใบบาสเกตบอลเรามาที่นี่จะเตือนทุกคนที่เลือกฝรั่งเศสไม่รู้ประเทศอื่นในยุโรปเป็นไหมแต่ว่าที่นี่ทุกคนเล่นกีฬากันเยอะมากฝรั่งเศสแถวเหนือที่เราอยู่อ่ะขี่ม้าเยอะขี่ม้าเกือบทุกคนเลยแฟกต์ที่8เราชอบสีฟ้าแฟกต์ที่9ตอนที่เราอยู่ไทยเราอยู่กรุงเทพนะทุกคนแฟกต์ข้อที่10เราคิดไม่ออกแล้วจริงๆเราเลยจะมาพูด5ภาษาโชว์นะเดี๋ยวจะหาว่าโม้ก็เขินก็ภาษาแรกภาษาไทยพูดมาทั้งคลิปแล้วภาษาที่2ภาษาอังกฤษ Hello everyone my name is Pordy this year I'm 16 years old and now I live in France ต่อมาภาษาจีนกลางหรือว่า Mandarin นะคะ大家好我叫雪米妮我的名叫波迪我今年16岁我是泰国人我在曼谷我在美特的仪学校上学我喜欢看八九十年代香港电影除了喜欢看电影我也喜欢听国语和粤语首歌所以我的中文水平好提高希望你们喜欢我的内容很高兴认识你谢谢เราขาดการติดต่อจากภาษาจีนกลางมาน่าจะประมาณ5เดือนแล้วที่ไม่ได้เรียนหรือไม่ได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมเลยที่ห้ามว่ากันต่อมาภาษาฝรั่งเศสโหเป็นภาษาเดียวที่ไม่ได้เก็บสคริปต์ไว้ในโน้ตนะคือโอเคต้นสดเลยละกัน Bonjour je suis Pordy je suis thailandais j'habite à Bangkok en Thailand je viens en France seulement 10 moisทุกคนต้องติดตามรอดูเราจนกว่าเราจะกลับไทยนะว่าภาษาฝรั่งเศสเราจะ improve ไหมโอ้ตัวนี้มันแย่มากต่อมาภาษากวางตุ้งเป็นภาษาที่เราชอบที่สุดแล้วเราก็ยังฟังเพลงกวางตุ้งหรือว่าฟังพวกแบบอินเทอร์วิวดาราฮ่องกงพูดกันนะว่ามาดูกัน
大家好，我叫陈万义，我今年16岁，我嚟自泰国，啲广东话我全部自学噶。我中意睇香港嘅戏，同埋我最中意嘅香港歌手系梅艳芳、陈百强同埋张国荣。我真系好有兴趣学广东话，好开心可以识到你，多谢。哥哥就俾了他 sit back about me ก็เป็นคลิปที่นานอยู่นะหวังว่าทุกคนจะไม่เบื่อแล้วก็ทุกคนว่า5ภาษาของเราเป็นยังไงบ้างถ้ามันผิดพลาดประการใดก็เม้นบอกเราได้นะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนะคะคลิปต่อไปอยากให้ทำอะไรก็เม้นไว้ด้านล่างเลยนะคะเราก็จะทำแล้วก็จะมาอัปเดตชีวิตที่ฝรั่งเศสด้วยหวังว่าทุกคนจะรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็ชอบคลิปของเรานะคะไปแล้วค่ะโอ้บัวซาลู